รักสมัครสมานแม้อยู่ในตายลาสุธาทานขอพบทานผิดตัวอาจไม่คลาดสวัสดิ์เป็นมัดชาแม้เป็นบุญตัวที่เป็นภูมิราเคยพักาผู้สูงปฐุมทดีครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการค้นข่าวมาคุยนะครับผมดอนแดนสวรรค์มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 นเป็นประจำทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารออกอากาศด้วยระบบ FM 90.5 MHz นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังรายการกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทุกวันอาทิตย์นั้น1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ50นาทีโดยประมาณก็มีเรื่องราวต่างๆนั้นมาพูดคุยเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค้นข่าวมาคุยนะครับบางทีก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวเป็นข่าวต่างประเทศที่ผู้คนให้ความสำคัญให้ความสนใจก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังที่กำลังเดินทางนะครับไม่ว่าเดินทางมาไกลแล้วหรือว่ากำลังจะออกเดินทางก็ฝากนิดนึงก็คือเรื่องของการตรวจสภาพความพร้อมของยวดยานพาหนะของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำนะน้ำหรือว่าลมยางสายพานหรือว่าแบตเตอรี่นะครับก็ควรที่จะดูให้ดีนะครับรถยนต์ถ้าเกิดว่าศูนย์มันไม่ดีเนี่ยบางทีส่วนหนึ่งเกิดมาจากลมยางไม่เท่ากันก็เติมให้มันเท่ากันก็ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าทิ้งบ้านไว้นานหลายวันบางทีเราเหนื่อยๆเรารีบกลับมาบ้านแต่ขาดความระมัดระวังขาดความละเอียดรอบคอบก็ต้องดูกันสักเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะพวกสัตว์มีพิษอาจจะมาหลบซ่อนอยู่ตามหลืบตามรองเท้านะครับหรือว่าแม้กระทั่งในห้องนอนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบ้านที่มีช่องทางที่ทำให้สัตว์มีพิษเข้ามาในบ้านได้หรือว่าบ้านใกล้ต้นไม้ใหญ่นะครับพวกงูพวกอะไรต่างเหล่านี้มันอาจจะลงมาทางหลังคาบ้านก็ได้ดังนั้นอย่าประมาทนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใครที่ออกจากบ้านก็มั่นใจว่าสวิตช์ไฟติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าปลั๊กไฟคงจะไม่เสียบทิ้งไว้นะครับก็คงจะเห็นนะครับท่านผู้ฟังว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษก็ทำให้เสียชีวิตกันไปตั้งเป็นร้อยชีวิตเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ถือว่าในประเทศไทยเรานั้นแทบที่เกิดขึ้นแทบจะไม่เว้นแต่ละเดือนนะครับแล้วก็มีผู้คนเสียชีวิตมากมาย
ใครที่อยู่บ้านไม้มานานๆ นะครับสายไฟที่มันรั่วมันยังไม่เปลี่ยนถ้าหากสามารถเป็นไปได้ก็ต้องตรวจดูความเรียบร้อยหน่อยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีช่วงนี้ฝนตกสายไฟมันก็รั่วอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ใครที่อยู่บ้านเก่าๆนานๆแล้วนะครับก็อย่าคิดแต่เพียงว่าไม่เป็นไรเราเสียบพัดลมไฟยังติดอยู่เสียบเตารีดไฟยังติดเสียบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไฟยังติดอยู่ยังได้อยู่แต่บางทีสายรั่วนะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตมานักต่อนักนะครับด้วยอุบัติเหตุสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องดูกันนะครับถังแก๊สปิดเรียบร้อยหรือไม่นะครับสายมันรั่วหรือเปล่านะครับพูดถึงเรื่องถังแก๊สพูดถึงเรื่องแก๊สรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับถ้ามันมีกลิ่นไม่ค่อยจะดีหรือว่าไม่ค่อยจะมั่นใจสำหรับรถยนต์ใช้แก๊สนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับรายการค้นข่าวมาคุยก็ฝากมายังให้ท่านผู้ฟังได้ดูแลใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับสำหรับประเทศรัสเซียได้จากสำนักข่าวที่ใช้ชื่อว่า Trendy News นะครับก็มีข่าวนะครับบายก้านตองนะครับลงวันที่17มิถุนายนวันนี้แหละนะครับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของข่าวบอกว่ารัสเซียอ้างเด็ดชีพหัวหน้า IS ได้สำเร็จนะครับกระทรวงความมั่นคงของรัสเซียได้รับรายงานว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในประเทศซีเรียสามารถสังหารนายอาบูบาก้าอันบักดาดีนะครับผู้นำกลุ่ม IS ได้สำเร็จด้านรัฐบาลซีเรียยังไม่ออกมายืนยันหรือว่าปฏิเสธรายงานของรัสเซียกระทรวงความมั่นคงรัสเซียเผยว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่สามารถปลิดชีพผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ได้ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่หน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้รับรายงานว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่ม IS บริเวณชานเมืองรักก้านะครับในประเทศซีเรียโดยคาดว่าเป็นการประชุมเพื่อเตรียมถอนกำลังออกจากเมืองดังกล่าวโดยกองทัพรัสเซียจึงส่งเครื่องบินไร้คนขับไปตรวจสอบก่อนที่จะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด SU-34 และเครื่องบินขับไล่ SU-35 เข้าโจมตีเป้าหมายในเวลาต่อมาปฏิบัติการครั้งนี้สามารถสังหารนักรบของกลุ่ม IS ได้ไม่ต่ำกว่า300คนและเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าได้อีก30คนซึ่งรวมถึงนายอาบูบาก้าอันบักดาดีผู้นำกลุ่ม IS ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานออกมาจากฝั่งกองทัพสหรัฐว่าสามารถสังหารหัวหน้ากลุ่ม IS ได้เช่นกันแต่ไม่ได้รับการยืนยันขณะที่รัฐบาลซีเรียยังไม่ได้ออกมาแสดงความท่าทีต่อรายงานของรัสเซียหากอาบักดาดีเสียชีวิตจริงก็จะถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียหลังส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสนับสนุนทหารฝ่ายรัฐบาลซีเรียมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีคริสตศักราช2015ผู้นำกลุ่ม IS เป็นบุคคลที่ลึกลับมากและแทบจะไม่มีภาพถ่ายออกมาเห็นเลยที่สามารถยืนยันได้จริงมีเพียงครั้งเดียวซึ่งก็คือคลิปวิดีโอในเมืองโมซูลประเทศอิรักเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีรายงานออกมาจากฝั่งกองทัพสหรัฐว่าสามารถสังหารหัวหน้ากลุ่ม IS ได้เช่นกันแต่ไม่ได้รับการยืนยันขณะที่รัฐบาลซีเรียยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีต่อรายงานของรัฐบาลรัสเซียหากอัลบักดาดีเสียชีวิตจริงก็จะถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพรัสเซียหลังส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสนับสนุนทหารฝ่ายรัฐบาลซีเรียมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2015ผู้นำกลุ่ม IS เป็นบุคคลที่ลึกลับมากนะครับท่านผู้ฟังก็อย่างที่บอกนะครับซึ่งผู้นำกลุ่ม IS เป็นบุคคลที่พูดกันแล้วเอ๊ะลึกลับมากนะครับแต่ลึกลับอย่างไรก็ดูการกระทำของ IS ก็แล้วกันนะครับและแทบจะไม่มีภาพถ่ายออกมาให้เห็นเลยที่สามารถจะยืนยันได้จริงนะครับมีเพียงครั้งเดียวซึ่งก็คือคลิปวิดีโอในเมืองโมซูลประเทศอิรักเมื่อเดือนมิถุนายนปี2014ซึ่งอัลบักดาดีออกมาแถลงหลังกลุ่ม IS ยึดครองเมืองได้สำเร็จนะครับนี่ชื่อก็บอกว่าติดตามสำนักข่าวอินเทรนด์นะครับได้ที่ www.facebook.com Trendy News 2017นะครับที่มหาสนุกก็นำข่าวที่ปรากฏขึ้นมาบ้างแต่ของฟิลิปปินส์นั้นผมยังไม่
ได้ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอหมู่นี้ไม่ค่อยมีข่าวการปราบ IS ในหมู่เกาะในเกาะมินดาเนาที่กลุ่ม IS บุกยึดเมืองนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีดูเต้ก็คิดว่าน่าจะมีบทเรียนอะไรดีๆคนนี้เอาจริงนะครับและน่าจะปิดข่าวนะครับไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดเห็นเงียบๆไปสงสัยจัดการเรียบร้อยแล้วแต่ที่เป็นข่าวน่าตกใจขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้ก็ที่เราเห็นข่าวก็คือเรือรบของสหรัฐดันไปชนเอากับเรือบรรทุกสินค้าของฟิลิปปินส์เข้านะครับท่านผู้ฟังแหมมันช่างบังเอิญหรือว่าอะไรอันเนื่องมาจากหลังจากที่ฟิลิปปินส์มีท่าทีที่ไม่ค่อยจะเป็นบวกกับสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาแต่ไปเชื่อมสัมพันธภาพกับทางรัสเซียนะครับอ่ะเรื่องข่าวต่างประเทศยังไงก็เราก็ได้ยินผิวเผินบ้างได้ยินมาบ้างก็โอเคนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าอย่าได้ประมาทเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการวางระเบิดเพื่อก่อกวนแล้วก็ท่านก็คงจะรู้แล้วในประเทศเราโดยเฉพาะการวางระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับซึ่งโดยธรรมชาติโดยธรรมดาแล้วนะครับเขาจะไม่ทำกันตามหลักสากลแม้กระทั่งสงครามยกเว้นคนเหล่านั้นเรียกว่าไม่สามารถควบคุมสามัญสำนึกของตนเองได้จริงๆไม่รู้ว่าทำไมทำเพื่ออะไรนะครับซึ่งก็ต้องขอชื่นชมทหารนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังทำงานร่วมกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบดูก็ไม่แปลกนะครับแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ใส่เสื้อสีต่างกันจะต้องมีความคิดหรือว่าเหมือนกันจะต้องมีความคิดเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าคนใส่เสื้อเหลืองแล้วเนี่ยจะต้องคิดเหมือนกันทั้งหมดหรือว่าไม่ได้หมายความว่าคนใส่เสื้อแดงแล้วจะต้องคิดเหมือนกันทั้งหมดทุกคนก็มีเหตุมีผลแต่ว่าการกระทําต่างๆไม่ว่าของคนสีใดในอดีตนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมให้ผลเสียต่อสังคมแน่นอนว่าไม่ได้เป็นความเห็นด้วยของคนซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับแต่เป็นเพียงแต่ว่าด้วยสปิริตด้วยการพยายามจะแสดงออกถึงความเป็นผู้นำก็อาจจะทำให้บางคนก็ออกมาแสดงความรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่พอจับได้นะครับปรากฏว่าพฤติกรรมของผู้ที่นิยมฝักใฝ่ในสีเนี่ยนะครับก็ไม่ชอบทหารนั้นก็เป็นข้ออ้างแต่ลึกๆจริงๆก็เชื่อว่าทหารและตำรวจน่าจะสืบอะไรได้มามากกว่านั้นแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่มีการเรียกว่าสงครามกลางเมืองกรุงเทพกันก็ว่าได้เพราะมีการตั้งบังเกอร์นะครับแม้ทั้งข้างโรงพยาบาลถึงขนาดที่ว่ามีการบุกไปที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งในขณะนั้นก็สมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวรแล้วก็ประทับรักษาอยู่ที่นั่นนะครับก็ต้องมีการย้ายนะครับเคลื่อนย้ายคนไข้นะครับไปที่อื่นซึ่งมันไม่มีในประเทศไทยในประวัติศาสตร์คนยึดโรงพยาบาลก็มีแต่กลุ่มก๊อดอาร์มี่เท่านั้นแล้วก็ก๊อดอาร์มี่ที่ยึดที่โรงพยาบาลราชบุรีเมื่อหลายปีก่อนนั้นนะครับตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยนายสุขุมพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ขออไปนะครับแล้วก็น่าจะสมัยนั้นเป็นนายกชวนนะครับท่านนายกชวนซึ่งก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับทางตำรวจกับทหารก็ทำงานร่วมกันก็ส่งก๊อดอาร์มี่กลับไปอยู่บ้านเก่าบ้านเกิดแต่ไม่รู้ว่าจะลงใต้ดินหรือขึ้นฟ้าก็มีอาจที่จะเดาได้แต่ไม่เหลือซากคนนะครับท่านผู้ฟังแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีนะครับก๊อดอาร์มี่ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กแฝดที่เขามีความเชื่อกันว่าเป็นผู้นำอะไรต่างเหล่านี้เป็นผู้นำของกองกำลังของกะเหรี่ยงคริสนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เด็กแฝดคนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสไปต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับมาก็มาตั้งกลุ่มให้การศึกษาแก่ชนกลุ่มน้อยแล้วก็อีกแฝดอีกคนหนึ่งนั้นก็อยู่ที่พม่าก็ช่วยในเรื่องของการทำเมียนมานะครับก็ในเรื่องของความมั่นคงก็ไม่มีนะครับก๊อดอาร์มี่ก็สลายไปนะครับแต่ว่าสำหรับการกระทําในลักษณะของคนที่มีแนวความคิดเดียวกันที่บุกโรงพยาบาลจุฬานะครับหรือทําอะไรที่เหนือกว่านั้นนะครับจะระเบิดโดนเด็กโดนอะไรต่างในที่สาธารณะชักจะไปกันใหญ่จึงไม่แปลกแล้วก็ตํารวจและก็ทหารนั้นก็ตามดมกลิ่นกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่า
จะเป็นข่าวออกมาก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะปล่อยข่าวบอกว่าอันนี้เป็นการสร้างข่าวนะครับเป็นการสร้างเหตุการณ์ได้เนียนก็อย่างว่าครับท่านผู้ฟังคนชอบถึงแม้ว่าจะผิดจริงยังไงเขาต้องหาเหตุสนับสนุนคนผิดให้ฟังดูแล้วชอบนะครับแต่คนไม่ชอบยังไงยังไงก็พยายามจะหาเหตุก็ให้เห็นเหมือนกันว่าไม่ชอบอย่างไรก็ตามเราเป็นคนไทยเราอยู่ในประเทศนี้นะครับเราต้องการจะเอาชนะโดยการที่เราจะทำลายบ้านเมืองทำลายสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับสู้กันให้ตายนัดกันทั้งโคตรทั้งตระกูลมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่ชนะในการลบกับรัฐส่วนมากก็ไม่ตายก็ต้องหลบหนีไปต่างประเทศชีวิตก็ไม่มีโอกาสกลับมาท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ธรรมดาปกติของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจแต่ถ้าเรามาพูดกันสักนิดนึงอยู่กันไม่กี่ปีก็ตายกันไปแล้วเมืองนอกเขาก็รู้กติกากันเห็นไหมครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งเขาทำอะไรหลายอย่างไม่เข้าท่านะไม่ถูกใจคนอเมริกันหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ท้ายที่สุดผู้นำที่ฉลาดก็ย่อมจะปรับตัวเข้ากับสังคมเข้ากับพฤติกรรมของการสังเกตการวิเคราะห์ของประชาชนต่อผู้นำของเขาเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์จึงไม่มีกระแสถูกต่อต้านหรือโจมตีมากมายเหมือนกับในช่วงแรกๆ 2-3 สัปดาห์หรือว่าเดือนแรกนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามทำอย่างดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องพูดแค่นี้ไม่ชอบก็พูดไม่ได้เพราะยังไงก็ไม่ชนะอยู่แล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าชอบทั้งหมดไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับตราบใดที่คนรอบข้างหรือว่าคนที่มาอาศัยร่มไม้ชายคาเพื่อได้อำนาจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองแต่เผลอหลุดจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบว่าอย่าโกงนะอย่าโกงเชิงบูรณาการนะอย่าไปวางแผนกับพรรคพวกเพื่อเหมารวมตีกินไปก่อนนะอย่าไปวางหมากว่างานนั้นงานนี้จะได้เท่าไหร่นะอย่าไปวางแผนว่าจะซื้ออันนั้นอันนี้เพราะจะได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็อ้างเพราะว่าคนไทยมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็โดยเฉพาะทหารก็ไม่ใช่นักธุรกิจเพราะว่าทหารเนี่ยได้เรียนมาเพื่อที่จะป้องกันประเทศเอาชีวิตเป็นเขาเรียกว่าเอาชีวิตเป็นหลักประกันเป็นเดิมพันเป็นตัวสินค้าเพื่อแลกกันกับค่าตอบแทนที่รัฐให้จึงมีนายทหารสมัยรุ่นพี่นะครับได้บอกไว้นะครับว่าทหารนั้นเรียนมาไม่ใช่ให้ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งทหารดีแล้วก็ทหารไม่ดีโดยเฉพาะทหารโดยเฉพาะระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ด้วยนะครับว่ามีทหารแตงโมแล้วก็คงจะไม่ได้ทำคนเดียวก็คงสงสัยมีแตงโมแล้วก็มีแตงอ่อนแตงไทยด้วยหรือนี่จริงๆแล้วมันก็มีนะครับท่านผู้ฟังบางครอบครัวนะครับพี่กับน้องเป็นพลเอกแต่น้องเนี่ยสีแปดเลยนะครับส่วนพี่ก็สีอ่อนเอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ฟังรู้ผมก็ค่อนข้างจะรู้พอสมควรนะครับก็กันอยู่ในแวดวงทหารนี่แหละครับท่านผู้ฟังแวดวงทหารแวดวงตำรวจแต่พูดตรงๆเกินไปเดี๋ยวพวกก็ไม่ชอบแต่ไม่พูดเลยเดี๋ยวชาวบ้านก็หาว่าคุณดอนนี่ไม่ไหวเอาเป็นว่าก็เย้มๆบ้างนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับก็ให้เห็นว่าเมื่อทหารยึดอำนาจเข้ามาทำงานให้กับบ้านเมืองนะครับก็เชื่อว่าทหารมีเจตนาโดยสุจริตก็มีผลงานต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ยึดกลับคืนมาทรัพย์สมบัติชาติต่างๆมากมายแต่ท่านนายกก็บอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนไม่ทันใจเพราะว่าปัญหานั้นมันสะสมมายาวนานเพราะฉะนั้นผมบางอย่างก็เดาใจท่านนายกไม่ถูกเว้นแต่เป็นนายกเองแล้วถึงจะรู้พูดได้ถูกต้องแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนะครับท่านผู้ฟังอ้าวก็จะให้พูดอย่างไรล่ะกันจะกลับมาถึงเรื่องของการใช้มาตรา 44เกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้ประเทศไทยเนี่ยโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ให้จีนเข้ามาเรียกว่าตอนที่ท่านนายกประกาศบอกใช้มาตรา44เหตุผลเพราะว่ามันมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายด้วยเหตุของกฎหมายต่างๆนั้นเนี่ยซึ่งถ้าฟังดูแล้วอย่างผิวเผินมันก็สนับสนุนที่จะมีโครงการนะครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าจู่ๆบอกว่าใช้มาตรา44ประกาศให้เงื่อนไขต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ใช้กฎหมายไทยแต่ให้ใช้กฎหมายต่างประเทศตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นจุดที่เซนซิทีฟมันจะกลายเป็นแผลเล็กที่สะกิด
แต่อย่าให้มันปลิถึงกับเลือดไหลหรือว่าเน่าเป็นหนองออกมาแล้วก็เชื้อโรคเชื้อราต่างๆสารพัดที่ได้โอกาสก็สวมเข้ามาโจมตีเกิดความเสียหายอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องดูกันไปผมก็เชื่อว่าท่านนายกท่านมีความเฉลียวฉลาดพอหรือว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาของท่านมีความเฉลียวฉลาดพอแต่ว่าถ้าฉลาดแล้วไม่พลาดก็ถือว่าฉลาดพอแต่ถ้าฉลาดแล้วพลาดก็เรียกว่าฉลาดไม่พอทีนี้ถามว่าใครล่ะเป็นคนที่ฉลาดมากคนฉลาดมากก็คือคนที่ระมัดระวังละเอียดรอบคอบนะครับแต่ว่าในนี้ถามว่าใครฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยตอบไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเราทราบข้อมูลมาเป็นเพียงแต่ข่าวแต่ในรายละเอียดต่างๆทั้งหลายนั้นเนี่ยเราไม่ทราบทั้งหมดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มวิศวกรซึ่งทางคุณไกรตั้งสง่านะครับซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรก็เป็นผู้นำในองค์กรทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาเสนอเป็นความเห็นบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตเหล็กในประเทศนะครับได้มีส่วนบ้างนะครับรวมถึงการออกแบบซึ่งบอกว่าค่าออกแบบให้จีนเนี่ยกับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยต้องเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันแพงมากเลยนะซึ่งจริงๆมันแพงมากมายเหลือเกินอันนั้นน่ะวิศวะเขาก็ออกมาคอมเมนต์กันโซ่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าจิ้งจกทักนั้นต้องฟังบ้างแต่พอดีอันนี้ไม่ใช่จิ้งจกเป็นวิศวกรที่เขาทักกันมาผมก็เชื่อว่าคณะของท่านนายกก็มีได้นิ่งเฉยก็ฟังนะครับอะไรที่ยังไม่ได้ลงมือทำก็แก้ไขได้อะไรที่มันผิดพลาดไปก่อนจะใหญ่หลวงก็ผิดพลาดได้พูดผิดก็ขอโทษได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็เรียกว่าถ้าขอโทษ confess สารภาพผิดซะ confess นะครับเมื่อสารภาพผิดแล้วคนที่พร้อมจะให้อภัยก็ต้องให้อภัยก็ forgive พอ forgive เสร็จคนหนึ่ง forget ขออภัยนะท่านผู้ฟังแหมอยากจะพูดปากกิจก็เสียหน่อยเขาเรียกว่า confess คือสารภาพซะใช่ไหมครับแล้วเมื่อสารภาพแล้วผู้ที่รอจะให้อภัยอยู่ก็ forgive แต่ไม่ forget นะครับเพราะฉะนั้น confess แล้วก็ forgive พอ forgive แล้วก็เข้าใจกันก็ reconciliation ก็คือการกลับมาคืนดีกันนั่นเองแม่ท่านผู้ฟังครับก็แทรกไปบ้างนะครับท่านผู้ฟังเบาๆสบายสบายผ่อนคลายเพราะก็นำข่าวมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าฟังอยู่ที่ไหนของประเทศไทยในเกือบ20จังหวัดนะครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการค้นข่าวมาคุยผมดอนแดนสวรรค์อยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังทุกทิศของประเทศไทยทุกวันทิศเวลาบ่ายโมงบ่าย2นะครับ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาช่วงนี้พักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าน่าจะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมนะครับเช้าเย็นตรงตรงสุด
ครับท่านผู้ฟังครับนี้ก็คือรายการค้นข่าวมาคุยนะครับผมดอนแดนสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารออกอากาศสดนะครับในระบบ FM 90.5 MHz นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้มีความสุขได้รับประโยชน์กันอย่างเต็มที่เดี๋ยวฟังสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะครับคืนนั้นมันนานเวียนพอสวนผ่านแรมปีแต่ฉันยังจำราตรีที่ตัวฉันมีความฝังใจอยู่ริมฟังน้ำตาล้ำเคียงคุณอุ่นไอชี้ชมดาวพราวร่างไกลฉันสุขสดใสกลางเวหาเอ่ยเปรียบคำเปรยดาวเชยท้องฟ้าแนวฟังนั้นโอบทาราดุจสัญญาว่ารักชนคำพูดคนนั้นหัวใจฉันดังต้องมนมันคล้ายเคลื่อนไปชอบคนจึงช้ำตนจนร้องไห้ความหลังยังเตือนดูเหมือนคุณปลอบลมใจจูบนั้นมันเต็มสวงในฝากความรักใครไปนิรันดร์โอ้ยังว่าวิวกลัวริ้วกลัวรอยจูบพลังเห็นรอยคอยเตือนจิตฉันแต่เกรงจูบนั้นมันระเหยแต่จูบคุณยังดังลมรำไปลมจูบหวนกลับดังเคยไม่ละเลยลืมฉันไปจูบคุณคืนนี้วันในฤดีเพียงใดเป็นเพราะฉันจำเยื่อใยคืนนั้นได้ในรถจูเสียงผ
ป็นเพลงรักชื่นวิววิวกลางคืนวันคืนมันกล่อมและย้อนจิตชื่นกระเรียนด้วยลมเผียวกล้าต้นยามต้องล้มอ่อนอ่อนเอ็นล้มเปลี่ยวต้นยืนเป็นทิวแลลิวสลาห้องเฮินสุดเฮินเนินทางทุกสิ่งดูสวยสะอาดทุกแห่งทุกทางตื่นตาเมื่อขึ้นสุดเหนือเมื่อลากายขึ้นถึงก็คลายหายเหนื่อยเมื่อลาผิวหญิงเมื่อขึ้นถึงยอดภูผาแก้มแดงผิวตึงสิ้นตาเนื้อเต่งโซภาพองโซพันทุกคนได้ย้อนขออยู่ไปจนตายเพราะความสบายยอมตายที่นั่นสองรถฟ้าฟ้าลาวันสามโลกมีแม้เทียบคันเหมือนหนึ่งสวรรค์นั่นเออครับท่านผู้ฟังครับนี้ก็คือรายการค้นข่าวมาคุยนะครับท่านผู้ฟังฟังกันอยู่ทาง FM 90.5 กรมการพลังงานทหารนะครับฟังกันอยู่หลายจังหวัดเลยทีเดียวนี้ก็คือรายการค้นข่าวมาคุยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะคุยกับบุคคลสำคัญนะครับที่อยู่ในแวดวงธุรกิจรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ผมก็ได้เชิญแวะมาเยี่ยมเยียนที่ห้องส่งนะครับท่านผู้ฟังซึ่งจะได้มีโอกาสได้ให้ความรู้อะไรบ้างเล็กน้อยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้ยินในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ก่อนสักเล็กน้อยนั่นก็คือเรื่องราวของห้องโซซึ่งได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์มานานนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นการรวมสุดยอดขุนพลสมุนไพรจีน8ชนิดนะครับซึ่งมีท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามมาอย่างมากมายนะครับเนื่องจากว่าสมุนไพรจีน8ชนิดเนี่ยมีสูตรตำรับตำรามาตั้งแต่ยุคฮ่องเต้เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็กว่าจะมาถึงให้เราได้พูดคุยกันนะครับผสมกับน้ำผึ้งป่าได้รสชาติหวานหวานขมๆนะครับฮ่องโซจึงเหมาะสำหรับบุคคลที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะครับก็เลือกฮ่องโซเป็นของขวัญบรรจุขวดสีเขียวมรกตงดงามมากสะท้อนแสงแวววับนะครับดูแลในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดช่วยให้นอนหลับสบายมีแรงมีความสดชื่นนะครับแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังนั้นรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ประกอบไปด้วยเห็ดหลินจือนะครับซึ่งช่วยต้านเซลล์มะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันตังกุยช่วยยับยั้งโลหิตจางปรับความสมดุลของฮอร์โมนตังถังเช่าช่วยชะลอความชราเสริมสมรรถภาพนะครับแปะกล้วยช่วยบำรุงสมองเสริมความจำต้านอนุมูลอิสระสมเกาหลีช่วยเสริมสร้างพละกำลังบำรุงสมองแล้วก็สมซานซีช่วยให้เลือดสะอาดเพิ่มการไหลเวียนเกากี้ช่วยให้สายตาดีบำรุงไตหัวใจแข็งแรงแล้วก็เจียวกู้หลานนะครับปรับความสมดุลของธาตุลดภาวะความเสี่ยงของเบาหวานแล้วก็น้ำผึ้งป่าช่วยต้านทานโรคให้รสชาติของฮ่องโซนั้นมีรสชาติหวานหวานขมขมกลมกล่อมนะครับท่านผู้ฟังครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์กลาง0880033362นะครับ0880033362ท่านผู้ฟังครับก็ได้มีโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ยินชื่อเสียงของบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดนะครับซึ่งให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ทำความสะอาดด้วยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานแต่ที่เชิญมาเนื่องจากว่าเป็นสุภาพสตรีที่มีความเข้มแข็งแกร่งถ้าไม่แกร่งจริงๆคุมรปภ.ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังซึ่งคุณสิทธิรัตน์โหตระไวยสยะเป็นกรรมการผู้จัดการวันนี้ได้กรุณาให้เกียรติมาเยียบเยียนกันถึงที่ถึงห้องส่งเลยนะครับสวัสดีครับคุณสิทธิรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณดอนแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะก็ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้มา
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรักษาความปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้เวลานี้นะคะผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะเครียดเพราะว่าพรบฉบับนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบเยอะหมายความว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยไม่เคยออกมาแต่เพิ่งจะออกมาใช้ในไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่ถูกต้องกระทบยังไงครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนก็บอกว่ากระทบเพราะว่าอาจจะกระทบเฉพาะบริษัทนี้หรือเปล่าแล้วบริษัทอื่นไม่กระทบหรืออย่างไรอ่ะในมุมมองตรงนี้ก่อนก็น่าจะกระทบทั้งหมดนะฮะครับจริงๆแล้วก็เป็นการดีที่จะมีการยกระดับมีการพัฒนาครับเราเห็นด้วยแต่ว่าประเด็นบางประเด็นก็มีข้อขัดข้องเหมือนจะไปกระทบสิทธิ์หลายๆอย่างทั้งด้านรปภ.เองแล้วก็ผู้ประกอบการเองครับในข้อกฎหมายบางข้อเนี่ยนะคะเหมือนกับปิดกั้นยกตัวอย่างอย่างบริษัทรปภ.บางบริษัทเนี่ยณเวลานี้เนี่ยถ้าเขาจะไปทำวงเงิน OD กับแบงค์เนี่ยแบงค์ก็จะมองแล้วว่าคุณได้รับอนุญาตครั้งหนึ่งเนี่ย4ปีถ้าเกิดพอถึง4ปีแล้วต่อไปคุณไม่ได้รับอนุญาตนั่นหมายความว่าขาดความเชื่อถือนั่นก็หมายความว่าตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะทำให้บริษัทรักษาความปลอดภัยนี้ขึ้นอยู่กับอำนาจของตำรวจอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะก็ในพรบฉบับนี้ทางสตช.เป็นคนที่ควบคุมดูแลนะคะเป็นคนคุมเกมทั้งหมดว่างั้นเถอะค่ะนะครับก็แน่นอนถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพวกทำธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี้ก็ทำไปด้วยกดดันไปด้วยเอาแล้วถ้าเกิดไม่ต่อใบอนุญาตให้อ่ะหรือเกิดการแกล้งล่ะแล้วถ้าจะอยู่ต่อค่ะหมายถึงมองถึงว่ามันไม่อิสระเหมือนเมื่อก่อนอันนี้เข้าใจค่ะคือเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำธุรกิจโดยที่ไม่มีกติกาไม่มีเงื่อนไขแต่กติกาเหล่านี้เงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยเราก็อยากให้ทางภาครัฐเนี่ยมองถึงผลกระทบมองถึงความเป็นไปได้แล้วก็ให้ผู้ประกอบการหรือรปภ.เนี่ยได้มีส่วนร่วมว่าพรบ.ฉบับนี้เนี่ยข้อดีมีข้อเสียมีก็แสดงว่ากฎหมายเนี้ยรีบรวบรัดออกมาโดยที่ไม่ใช่มาจากความเห็นของคนจำนวนมากแต่มันเป็นกฎหมายออกมาในวาระพิเศษเร่งด่วนอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะคือพวกเราเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องเลยรู้ต่อเมื่อบอกว่าหลังจากนี้จะต้องมีพรบแบบนี้อย่างนี้แล้วก็ผู้ว่าจ้างบางท่านเนี่ยณเวลานี้ก็เข้าใจผิดนึกว่าพรบนี้ออกมาแล้วทางสตช.เนี่ย 100% แล้วนะทุกวันนี้อย่างบริษัทเราเนี่ยจะเดินผู้โดนผู้ว่าจ้างนะฮะจะถามว่าคุณได้หรือยังใบอนุญาตใบทพ.2ใบทพ.7ของรปภ.ซึ่งสิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการเหล่านี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ยังดำเนินการให้เรายังไม่ได้แต่ธุรกิจเราต้องเดินไปเนี่ยหมายความว่าเมื่อมีกฎหมายบังคับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะให้บริการนั้นเนี่ยยังไม่รู้ทิศรู้ทางเรียกว่ายังไม่มีความพร้อมเลยประมาณนั้นหรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะคือมีผลบังคับใช้แต่ความพร้อมเนี่ยของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่มีที่จะให้บริการถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็คือเราผิดกฎหมายโดยที่เราไม่ได้เจตนาแต่ผิดกฎหมายเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พอและไม่พร้อมที่ให้บริการแต่กฎหมายนั้นต้องรีบออกใช่ค่ะแล้วกฎหมายที่ท่านพูดเมื่อกี้แสดงว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันเป็นการออกเฉพาะกลุ่มสิมันไม่ใช่เป็นการบังคับโดยทั่วไปค่ะอันนี้คือปัญหานะคะคืออาชีพนี้ทำไมพรบ.ออกมาจึงไม่มีความเสมอภาคทำไมถึงต้องมียกเว้นยกตัวอย่างเช่นพรบ.ฉบับนี้จะไม่ควบคุมถึงอพส.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถูกต้องทั้งที่ส่วนหนึ่งและเยอะด้วยที่อพส.ก็ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็อาชีพเดียวกันเหมือนกันทำไมไม่มีการแข่งขันแต่มายกเว้นใช่ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นบริษัทเอกชนต่างๆทั้งหลายที่ทำอยู่พนักงานก็ไหลไปอยู่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหมดสิครับแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้เจอปะเจอเยอะด้วยค่ะคือเด็กจะให้คำตอบว่าถ้าไปอยู่ที่องค์การทหารผ่านศึกเนี่ยเขาไม่สุ่มเสี่ยงต่อการติดคุกเพราะว่าโทษนะคะโทษของพรบฉบับนี้เนี่ยทั้งนายจ้างลูกจ้างไม่ได้มีแต่ปรับอย่างเดียวนะคะติดคุกด้วยนั่นหมายความว่า
ที่ติดคุกนี่ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะอบรมก็ไม่ทันจะส่งประวัติตรวจสอบก็ไม่ทันทุกอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งพนักงานเนี่ยมันก็หาไม่ง่ายกว่าจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนได้ทันเนี่ยแบบนี้มันก็ต้องเอาคนมาอบรมแล้วก็ตุนไว้ก่อนสิเขากำหนดให้อบรมนานเท่าไหร่ครับก็อบรม5วันค่ะแล้วเสียเงินค่าอบรมเท่าไหร่ครับก็มีเสียค่าอบรมในเบื้องต้นตอนแรกบอกว่า 2,500 แต่เห็นว่าลดลงไปแล้วแต่ว่าก็มีปัญหาว่าการจัดอบรมเนี่ยทางรัฐบอกว่าจำนวนต้อง100คนขึ้นไปหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งสมมติว่าบริษัทดิฉันเนี่ยรับคนมายังไม่ถึง100คนก็เสร็จเลยไม่ได้อบรมถูกทำงานไม่ได้ก็ผิดกฎหมายอีกค่ะกฎหมายที่ไม่ได้มีการบังคับสำหรับบุคคลทั่วไปแต่เฉพาะอันนี้มันก็ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา26อยู่แล้วขัดกันอยู่แล้วแล้วทางสมาคมเนี้ยได้เตรียมการยังไงรู้สึกจะมีอยู่หลายสมาคมนะค่ะวงการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างตรงนี้เพื่อปกป้องสิทธิของสังคมกันแล้วกันนะครับคือตอนนี้เราก็มีการหารือกันเพราะว่าพรบฉบับนี้เหมือนกับมาจำกัดสิทธิในส่วนของผู้ว่าจ้างด้วยลูกจ้างด้วย คือต้องยอมรับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รองรับประชาชนระดับล่างซึ่งเขาเดือดร้อนนะคะเขามาทำมาหากินกับเราเนี่ยเราก็ดูแลในเรื่องของการฝึกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการฝึกนะครับแต่เราจะมีปัญหาคือเรื่องใบอนุญาตแล้วก็เรื่องค่าฝึกพรบ.ฉบับนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะให้มีเนี่ยควรจะมีบทส่งเสริมถ้าจะยกระดับรปภ.เนี่ยต้องให้รปภ.มีรายรับที่สูงขึ้นมีสวัสดิการแสดงว่าพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยที่ออกมานี้มีแต่บทควบคุมแล้วก็ปราบจับแต่ไม่ส่งเสริมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่ในบ้านเมืองตอนนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่สามารถเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยท่านก็สามารถอ่านเห็นได้อย่างชัดเจนถูกต้องค่ะใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเท่าที่มีนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญนะครับได้บอกออกมาบอกเหมือนกันว่ากฎหมายที่ออกมาเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นการบังคับเฉพาะกลุ่มถูกต้องแล้วก็ไม่ได้บังคับบุคคลทั่วไปใช่ค่ะจึงขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่มาตรา26ถ้าผมจำไม่ผิดจะทำยังไงตอนนี้สมาคมต้องยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไหมครับก็คงต้องดำเนินการเพราะว่าเราก็ต้องการความเสมอภาคเราเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเราประกอบการเราเสียภาษีแล้วก็มีรายได้ให้กับรัฐและก็ช่วยให้คนมีงานทำแต่เราได้รับการไม่ยุติธรรมคือเลือกปฏิบัตินายจ้างหน่วยงานที่จ้างเองลูกจ้างของเขาที่เขาจ้างให้เป็นรปภ.เนี่ยก็ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมคะครับคือมันจำกัดเฉพาะกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยสรุปแล้วถ้าเป็นแบบนี้บริษัทไทยก็ตายหมดเหลือไว้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทฝรั่งที่อยู่ได้มีทุนหนาน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมีทุนหนาอบรมคนตุนไว้คนเยอะเขาเอาคนเก็บไว้ฝึกหมุนเวียนได้แต่บริษัทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กเหมือนกับถ้าร้านโชห่วยเมื่อก่อนเนี่ยที่ตายเพราะว่าพวกห้างขายปลีกยักษ์ใหญ่ทำให้โชห่วยตายรปภ.ชักจะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยทำนองเดียวกันค่ะเพราะท้ายที่สุดนี้ก็จะเหลือแค่องค์การทหารผ่านศึกแล้วก็บริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่จริงๆซึ่งเป็นทุนข้ามชาตินะคะเราทำไมไม่คิดจะให้คนไทยอ่ะคนในชาติอ่ะมีอาชีพแล้วก็สนับสนุนกันเองผมมีเวลาให้คุณสิทธิรัตน์พูดสัก3นาทีบอกท่านนายกเลยแล้วบอกทหารทั้งหมดเลยที่คุมบ้านเมืองอยู่ทุกวันนี้ผู้เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายช่วยเรียนท่านนายกเลยบอกเลยสัก 3-4 นาทีว่าเดือดร้อนอย่างไรแล้วให้ท่านนายกนี่ช่วยกรุณาทบทวนหรือหาทางช่วยเหลือบรรเทายังไงเชิญเลยครับก็อยากจะกราบเรียนถึงท่านและก็ท่านที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะโปรดให้โอกาสคนไทยทำมาหากินโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้โอกาสประชาชนคนไทยที่ยังเต็มใจพร้อมใจที่จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะถ้าเป็นไปได้ท่านให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้
น่าจะมีจุดที่แก้ไขตรงประเด็นไหนบ้างและก็จะทำให้ธุรกิจนี้เดินไปได้นะคะครับสงสารเมตตาผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยแล้วก็สงสารประชาชนที่จะเดินเข้ามาสู่อาชีพนี้และส่วนหนึ่งนะคะอยากจะฝากว่าเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.บ.ที่บอกว่าผู้ที่เคยต้องโทษนะคะครับถ้าพ้นโทษมาแล้วต้อง3ปีถึงจะให้ทำอาชีพนี้ได้ก็อยากจะเรียนถามว่าที่ท่านบอกว่าคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยเขาจะมีโอกาสเป็นคนดีได้เมื่อเขามีอาชีพนะคะอันนี้เขาถูกกีดกันอีกอย่างนี้ก็ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเขารับโทษมาแล้วแล้วก็มาถูกลงโทษใหม่นับหนึ่งใหม่ว่าคุณจะมาทำอาชีพนี้ไม่ได้นะคุณต้องผ่านไปก่อน3ปีแล้วถามว่าภายในระยะเวลา3ปีเนี้ยท่านจะให้เขาไปทำอะไรเราในฐานะผู้ประกอบการนี่เราพอจะทราบสมมุติว่าคนที่เคยต้องโทษเนี่ยเราต้องมาแยกแยะไหมคะว่าโทษลักษณะไหนแบบไหนโทษโดยเจตนาหรือไม่เจตนาเอาเป็นว่างานนี้ที่เรียนท่านนายกผ่านขึ้นกรมการพลังงานทหารแล้วก็เรียนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็คือกฎหมายที่ใช้พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยตอนนี้คือไม่ได้เป็นการบังคับโดยทั่วไปแต่มาบังคับเฉพาะกลุ่มแล้วก็มายกเว้นหลายเงื่อนไขในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นเหตุให้พนักงานจำนวนมากมายหลั่งไหลมาที่องค์การทหารผ่านศึกแทนที่จะให้บริษัทย่อยอยู่ได้เนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับอยู่เบื้องหลังที่ช่วยให้บริษัทยักษ์ใหญ่ของต่างชาตินั้นอยู่รอดแต่คนในตายอย่างนั้นนะถูกต้องค่ะใช่ครับอ่ะอีกสักหนึ่งนาทีหนึ่งความในใจเนี่ยบอกต่อเจอเลยครับเห็นว่าจะโดนเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานออกมาอีกในเรื่องของเขาเรียกว่าเงินชดเชยเกษียณอายุใช่ค่ะคือเรื่องนี้นะคะพ.ร.บ.นี้ดีค่ะการที่กำหนดเกษียณอายุแต่ว่าก็ต้องมองถึงธุรกิจงานที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นโรงงานหรือหน่วยงานที่มีลูกจ้างต่อเนื่องอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานลักษณะเอาท์ซอร์สคือมีสัญญาที่ชัดเจนครั้งละปี2ปีอย่างนี้ซึ่งในงบประมาณของรัฐเนี่ยที่จัดเตรียมเอาไว้ไม่มีไว้สำหรับเกษียณอายุเพราะฉะนั้นถ้าจะมีพ.ร.บ.อันนี้แก้ไขอันนี้ไม่ควรจะมีผลย้อนหลังควรจะนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมฮะครับเพราะว่างานแต่ละอย่างแต่ละประเภทไม่เหมือนกันเหมือนตอนนี้รัฐบาลเนี่ยต้องการสนับสนุนผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาทำงานในโรงงานหรือหน่วยงานอื่นไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเดินมาภาคบริการยิ่งช่วงนี้รัฐบาลบอกว่าจะเป็น 4.0 เพราะ 4.0 เนี่ยมันจะมีแรงงานที่ตกหล่นตะแกรงนี่ออกมาเยอะใช่ไหมคะครับทีนี้อย่างบริษัทดิฉันเนี่ยพอเห็นคนสูงอายุมาเราก็ไม่กล้ารับละเพราะว่ารับปี2ปีเราก็ต้องไปจ่ายเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอร้องรัฐบาลว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยหย่อนกระปุกหมายความว่าจะเก็บไปเลยคล้ายๆกับเก็บประกันสังคมในประกันสังคมก็ไปเลยเอาละครับเสร็จแล้วก็ให้ลูกจ้างเนี่ยไปรับกับรัฐตัดปัญหาทุกอย่างคือค่ะไม่ต้องมาฟ้องร้องกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างครับซึ่งก็ดีทั้งสองฝ่ายทั้งลูกจ้างและนายจ้างนะคะทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีนะครับท่านผู้ฟังนี้ก็คือสตรีแกร่งนะครับคือคุณสิทธิรัตน์โหตระไวยสยะนะครับแห่งบริษัทเนี่ยรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดก็ฝากมายังผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองฝากถึงมาท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับว่าความเดือดร้อนตรงนี้เดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะว่าหลายอย่างนั้นนี่ออกมาไม่รัดกุมไม่รอบคอบแล้วก็เท่าที่เห็นเมื่อไปเทียบเคียงดูกับรัฐธรรมนูญมาตรา26ค่อนข้างจะขัดกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังอย่างไรก็ตามก็ฝากเอาใจใส่ในเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับอย่างน้อยๆขอไม่รู้จะพึ่งใครผมก็ผู้เล็กน้อยก็เปิดโอกาสเปิดเวทีให้ทางฝ่ายผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นมาเล่าสู่บอกความในใจนะครับหมดเวลาพอดีขอบคุณกองทัพบกขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณ
สิทธิรัตน์โหตระไวยสยะด้วยนะครับคงมีโอกาสได้มาคุยต่อกันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพียงแต่เพื่อนบนแผ่นเพื่อ